อรุณสวัสดิ์ครับกรุ๊ปปี้ต้อนรับเข้าสู่ Thailand Morning Call ครับสัปดาห์นี้ได้ดับเบิลโดสกับพี่แพทแสงธรรมบรรณาธิการร่วมของ Thailand Morning Call นะครับเพราะว่ามี r รี u e s t เข้ามาจากผู้ฟังของเราจากกรุ๊ปปี้ของเราอยากจะให้เราชวนวิทยากรของเราเนี่ยพูดคุยกันเรื่องของ PDPa ซึ่งคำนี้นะครับต้องย้ำหลายๆครั้งว่าคำเต็มก็คือ Personal Data Protection Act อย่าใช้ PDPa กันจนลืมคำเต็มนะครับเพราะมันมี PDPc ด้วยนะครับมี Personal Data Protection Center ซึ่งก็คือสคออสอเออภาษาไทยก็มีแต่แต่ไม่ใช้ใช้ PDPc นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เราก็มี PPE ลืมกันไปแล้วรอยังผมย้ำบ่อยมากในรายการนะครับว่ามันคือ Personal uh, uh, Protective Equipment ชุด PPE กำลังจะหายไปละจากสังคมไทยเพราะว่า จะถอดหน้ากากกันละโควิด -19 เริ่มเบาๆกันไปละพิพัฒ์อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับอรุณสวัสดิครับสวัสดีครับวันนี้ขึ้น3ามข้าเดือน7ปีขานนะครับก็เราเป็นวันชาติอิตาลีด้วยครับแล้วันนี้เองตอนเย็นนะครับก็จะมีการเลี้ยงเฉลิมฉลองพ l า t i น u m j จู i l e ีของควีนอลิซาเบธที่ i โดยสถานทูตอังกฤษด้วยนะครับเมื่อวันก่อนเองเ,องเนี่ยทางสถานทูตอิตาลีท,าท่านทูตลอเรนโซก็ได้มีการจัด พรีเมียร์ของสารคดีที่สถานทูตอิตาลีเนี่ยเป็นคนสนับสนุนให้ผลิตขึ้นนะครับมี a อนด์มี and my magic d o ซึ่งก็เล่าเรื่องราวของสถาปัตยกรรมในประเทศไทยที่เป็นผลงานของชาวอิตาเลียนนะครับในการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทยอิตาเลียนในปีนี้วันนี้วันชาติอิตาลีครับก็แสดงความยินดีกับชาวอิตาเลียนและเพื่อนๆชาวไทยทุกคนนะครับที่มีความสัมพันธ์กับประเทศอิตาลีครับพี่แพทครับ มีความสัมพันธ์กับพิซซ่า, <laughs> านักฟุตบอลอิตาเลียนสปาเกตตีเอ่อพาสต้าจริงเนี่ยอ่าอิตาลีนะครับหรือว่าวัฒนธรรมอิตาเลียนเนี่ยมันอยู่ใกล้อยู่ในชีวิตเรามากกว่าที่เราคาดคิดนะ mm hmm. อย่างเช่นบ้านคนรวยๆแล้วเอาเสาโรมันนะครับเสาโดริก อะไรพวกนี้มาประดับเนี่ยนะครับแล้วก็เรากินอาหารอิตาเลียนกันน่าจะรองจากอาหารจีนแล้วเนาะคิดว่านะครับคิดว่าอืมก็ถือว่าถือว่าเป็นประเทศที่ใกล้ชิดกันมากในเรื่องของวัฒนธรรมและในบรรดาร้านอาหารจํานวนมากที่สุดในประเทศไทยที่เป็นร้านอาหารต่างชาติเนี่ยก็เป็นอิตาเลียนร้านองนะครับพี่แพท ใช่ครับใช่ ừ, ถ้าไม่นับถ้าไม่นับจีนซึ่งจริงจงจีนเนี่ยผมไม่ค่อยอยากนับเพราะว่าคือชาวไทยเชื่อสายจีนว่าเป็นไทยอ,อจีนไม่นับจีนไม่นับใ,ใช่ครับ,บใชคบ่ครับใช่ครับครับครับตามเรื่องของการอาภิปรายสนุกไหมครับผมดูแล้วหืมสายหัวมันเป็น <przy S 1> ททดสอบความอดทนของมนุษย์ได้ดีที่สุดเลยนะครับการอภิปรายของรัฐสภาไทยเนี่ยแล้วผมก็ดูเป็นช่วงๆนะ แล้วพอช่วงไหนที่มีอ่าใหญ่คนนั้นโผล่มาเนี่ยผมรีบเลิกฟังเลยเพราะว่าตลอด3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นมลภาวะต่อประสาทและการรับรู้นะครับ <S <S แต่ว่าก็ฟังไว้บ้างเพื่อที่เราจะได้มีเรื่องมาคุยกันนะครับ <S 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 ฟังแล้วก็โดยรวมเนี่ยมันทำให้เห็นว่าเรามีฝ่ายค้านที่ไม่มีน้ำยาเลยอะ่ะ นะครับเป็นหนุ่มจีนเส้นลุ้นลวนน่ะนะครับคือคุณอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ไม่ยอมลงมติผ่านงบประมาณไม่ยอมผ่านกฎหมายอะไรกันมาตั้งหลายครั้งแต่ว่าการเตรียมตัวคุณก็ยังง่อยเหมือนเดิมนะครับ,ค,รบคือถ้าคุณมีศักยภาพน้อยขนาดเนี้ยมันทำลายสถิติในอดีตเลยนะครับคือฝ่ายค้านในอดีตก็ยังมีเรื่องที่ไม่ค่อยจะน่าชื่นชมเท่าไหร่แต่ว่า ในขณะที่โลกเปลี่ยนไปแล้วเราก็มีตัวแทนของประชาชนไทยเนี่ยที่มีการศึกษาสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับมีคนเป็นปริญญาเอกเนี่ยด็อกเตอร์เนี่ยเต็มไปหมดเลยจ้ะยืนขึ้นมาอภิปรายเนี่ยโอ้โหคุณต้องหมุนหัวรอบเป็น the exorcist เลย <c oughs> อ,ะอะ่ะคือมันเหลือรับว่าคุณเอาส่วนไหนในร่างกายค้นหาข้อมูลหมุนหัวรอบเป็น the exorcist <c oughs> <c oughs> คือมันไม่ไหวเลยจริงๆอยากสาธิตแต่ไม่กล้าแล้วก็มัน<笑><笑>จะทำยังไงอ่ะจะทำยังไงดีอ่ะไม่คือแบบ<อ>พีษษษษษษษ่ัดคือคุณภาพนี่นี่เป็นเป็นตัวยืนยันเลยครับว่าคุณภาพของประชากรของเราเนี่ยถอยหลังลงจริงๆครับทุกวงการสื่อนี่เราเห็นกันอยู่แล้วเพราะว่าเราพูดกันบ่อยเราเองก็เป็นสื่อถูกไหมครับแล้วเราก็ตั้งข้อสังเกตกันบ่อย คือเรนักาการเมืองน,นี่คือด็อกเตรคือแม้แต่ตัว Presentation นะครับตัว Power Point ที่นำมามีคำว่าหรออย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยได้ด้วยเหรอครับนี่มันเป็นออกโทรทัศน์แห่งชาตินี่คือมันอย่างน้อยต้องมีความเป็นทางการนิดนึงหน่อยไม่ครับหรือว่ายังไงหรือผมผมตั้งมาตรฐานสูงไปนั่นน่ะมาตรฐานของเขาเขาเขาคิดว่าอย่างนั้นนี่ยโอเคนะครับแล้วก็การนำเสนอ ตัวเลขข้อมูลอะไรในเชิงวิชาการเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแปะตัวเลขขึ้นมานะครับทุกอย่างมันจะต้อง make sense ว่าคุณใช้ตัวเลขนี้เพื่อไปคัดค้านกับอะไรหรืออธิบายกับอะไรไม่ใช่ว่าเสนอชาร์ตขึ้นมาแล้วคุณก็บอกว่าถ้าพรรคของผมได้เป็นรัฐบาลถ้าพักของผมได้เปนาน,าป,นรประเทศครับโอ้คุณอย่างงี้เด็กปถมมันก็ทำได้ทำชาร์ตอะไรขึ้นมาแล้วก็อ้างว่าพวกเราคือ superhuman ให้เราปกครองประเทศนี้เถิดตานตะตรนตานตะเดินตะตินอะไรเงี้ยแบบโอ้อฟังแล้วบา <Tul are. S 1> งทีนะผมไม่ผมไม่เชื่อเลยว่าไอ้ความคิดการพูดอะไรแบวนี้มันจะมาจากคนเหล่านี้นะครับบางทีฟังเนี่ยไม่เอ๊ะพูดจาขัดตักกะข้อมูลก็บิดเบี้ยวอะไรเงี้ยเขาความเป็นมาของเขาไงนะก็ไปเช็คประวัติดูอ่ะโอ้โหศึกษามาอย่างสถาบัน ดังๆทั้งนั้นจบปริญญาเอกแล้วก็หมุนหัวเรเกน <laughs> <laughs> อันนั้นก็เรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องของคุณชัดชาตินะครับมีอะไรอยากจะแถมหน่อยไหมครับได้พูดว่าคนที่สิบเจ็ดแล้วฮะกทมอย,อย่างเป็นทางการเอ้าดีใจนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อว่ากกตไม่รีบรับรองมาอย่างเงี้ยนะครับมันกําลังจะเกิดความวุ่นวายบางทีเนี่ยไอความไร้าสาระ นะครับบางอย่างเนี่ยมันจะผิดระเบียบอะไรก็ช่างเนี่ยแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อย่างเช่นเรื่องเก็บป้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าเผื่อว่าเราจะพิสูจน์ว่าเราเป็นคนที่มีเหตุมีผลเนี่ยเราก็ต้องไม่ไปเคลื่อนไหวหรือว่าเอาเรื่องกับสิ่งที่มันไม่ได้มีเหตุมีผลนะครับเพราะฉะนั้นร,รับรองอันนี้ก็ดีแล้วเราจะได้เข้าประจําทําหน้าที่จะได้เห็นกันว่ามีศักยภาพแค่ไหนนะครับ จะได้ทำหน้าที่อย่างที่ควรทำหรือเปล่าครับเพราะว่ามันก็มีประโยค revenge is best served cold <laughs> เขาคิดว่าเขาเป็น don corleone นะครับแล้วก็พฤติกรรมในการโค้ t งานวรรณกรรมเหล่านี้มันก็อยู่ในกลุ่มเผ่าพันธุ์ของเขานั่นแหละเหมือนแล้วเขาก็พูดอีกนะว่าเวลาอยู่ข้างเราอ่ะชายมีซอนหมล์ซ้ายเนี่ยคือเขาหยิบสำนวนจากวรรณกรรมมาใช้นะครับแล้วก็ actually ตอนที่เขาพูดเรื่อง การแก้แค้นเนี่ยนะครับเขาดอนคอรีอันนที่พูดไว้ใน The Godfather <The Father. S 2> เนี่ยว่า Revenge tastes best when it's served cold นะครับแต่ว่าภาษาไทยเนี่ยมันตกหลน่นมันบอกว่าการล้างแค้นต้องรอให้เย็นตอนนี้ในภาษาอังกฤษเนี่ยมันบอกว่าการล้างแค้นเนี่ยเหมือนอาหารที่เสิร์ฟตอนที่ไม่ร้อนแล้วนะครับคือจะอร่อยกว่า อย่างเงี้ยนะครับก็ mm hmm. คือมันมีคำว่า taste best mm hmm. นะครับมันมีความว่า taste อยู่ด้วยไงเพราะว่ามันไม่ make sense อยู่แล้วอะไรอะ่ะการล้างแค้นต้องรอให้เย็นคือ mm hmm. มันไม่ใช่ภาษาไทยไน,นะครับ ah, ah, ah. อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฟากเขาเนี่ยชอบใช้กันอย่างเช่นเ็าบอกว่าอ่าฉันไม่ถูกได้ยินอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. เสียงของฉันไม่ถูกได้ยินนะคุณวารินภาษาอังกฤษว่าไงครับ uh, my voice isn't heard ออ my voice is not heard ซึ่งมันเป็นลักษณะธรรมชาติของภาษาอังกฤษแต่ภาษาไทยเราไม่ใช้ passive voice ครับฉันไม่ถูกได้ยินไม่มีอะของเราคือไม่ใครฟันไายเออเขาเขาลอกมาอย่างเงี้ยนั่นก็อาจจะเป็นหน้าที่ของผู้ว่ากทมก็ได้นะครับแบบว่าการถ่ายทอดวรรณกรรมในรูปแบบต่างๆ ครับอ่ะก็ว่ากันไปแต่วันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่จะชวนพี่แพทย์คุยนะครับแค่เม้าส์มอ,อยสิ่งที่อยู่ในกระแสข่าวนะครับเรื่องของการอภิปรายเรื่องของผู้ว่ากทมแต่วันนี้เรื่องที่จะชวนพูดคุยในรายการในช่วงท้ายในช่วง Alone Together คือเรื่อง PDPA ครับ personal data protection act หรือพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งหลายๆคนก็ดูจะ overreact นะครับดูจะ ตีโพยตีพายดูจะตกใจเกินจริงดูจะระวังตัวเกินเหตุนะครับมันถึงขนาดนั้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันในเรื่องนี้ในช่วงท้ายของรายการแต่ว่าตอนนี้ไปกันที่ท็อปเซเข่าวเดนเนรอบันกันก่อนเลยครับ ท็อปเนะครับเราสกรีนข่าวเด่น7ข่าวในรอบวันที่ผ่านมาในการเริ่มต้นวันใหม่ในเช้าวันนี้ให้กับพวกเราไม่ต้องตกข่าวกันนะครับวันนี้จะพาไปดูเฮดไลน์ที่โลดแล่นอยู่ในขณะน,นี้จากสื่อต่างๆนะครับแต่ก่อนอื่นครับทุกวันเป็นประจำเนี่ยคุณหมอชัยยศจะพารอย้อนกลับไปดูความสำคัญของวันนี้ในอดีตนะครับ2มิถุนายนปีพศ .2518 ถ้าย้อนกลับไปในปีนั้นนะครับวันนี้เมื่อปี2518ผู้ค้าบริการทางเพศกว่า100คนไปรวมตัวกันที่โบสถ์แซงนิเชของฝรั่งเศสเพื่อให้สังคมเข้าใจสภาพอันลำบากของงานบริการทางเพศต่อมานะครับจึงมีการยกให้วันนี้เนี่ยเป็นวันผู้ค้าบริการทางเพศสากลหรือ International Sex Workers Day นะครับ ขอบพระคุณข้อมูลจากคุณหมอชัยยศนะครับมาดู Headlines ของข่าวเด่นๆในเช้าวันนี้กันต่อเลยนะครับในสื่อของเครือผู้จัดการพูดถึงแม่แตงโมเลื่อนให้ปากคำตำรวจไซเบอร์ปมส่งมือถือให้บังแจ็คนะครับโรคเลื่อนอีกเคสหนึ่งเป็นเรื่องของแอนนาหวยทิพย์ครับแอนนาป่วยกระทันหันเลื่อนกลับไทยนัดให้ปากคำคดีหวยทิพย์ใหม่ในวันที่6มิถุนายนเนี่ยเจอ2เลื่อนเข้าไปแล้วนะครับ ภูเก็ตเริ่มแล้วถอดหน้ากากในที่สาธารณะได้แต่ต้องเว้นระยะห่างไม่ต่ำกว่า2เมตรอตรงนี้จะคุมยังไงครับเราจะไม่ได้ถือสายวัดไว้กับตัวตลอดเวลาในการรักษาระยะห่างก็คงต้องกับประเมินเอากันนะครับสำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตได้ออกมาเผยแพร่คำสั่งที่ลงวันที่31พฤษภาคมมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเรื่องของมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด -19 ก็คือยังให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในสถานที่ปิดอากาศไม่ถ่ายเทหรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนจํานวนมากถอดหน้ากากได้ในขณะรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกําลังกายในที่โล่งแจ้งที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกและที่บริเวณชายหาดสวนสาธารณะหรือสนามกีฬาซึ่งห่างจากบุคคลอื่นไม่ต่ำกว่า2เมตรนะครับก็นั่นเป็นล่าสุดจากทางภูเก็ตครับ อธิบดีกรมศุลกากรถแถลงจับบุหรีนอกรอบนำเข้ามูลค่ากว่า36ล้านบาทก็เป็นอีกเฮดไลน์ชนึในเชา้าวันนี้นะครับนายพัชระอนันตสินอธิบดีกรมศุลกากรถแถลงข่าวการจับกลุมบุหรีต่างประเทศลักลอบหนีภาษีศุลก,กากรรวม800 000, หีบห่อพร้อมเรือที่ใช้กระทำความผิด3ามลำมูลค่าของกลางกว่า38ล้านบาทณลานหน้าคลังของกลางกรมศุลก,กากรครับ เป็นบุหรี่ต่างประเทศซุกซ่อนอยู่ในระหว่างเรือจำนวน800ฮีพอคิดเป็น40,000คอตตอนหรือว่า8ล้านมวนนะครับเจ้าหน้าที่สอบถามผู้ควบคุมเรือที่11คนเนี่ยก็เป็นสัญชาติไทยเนี่ยนะครับในเรือและลูกเรือก็ได้รับคำชี้แจงว่ามีผู้ว่าจ้างให้ขนบุรี่จากเรือบรรทุกสินค้าไปขึ้นฝั่ง บริเวณใกล้เคียงเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาว่าการกระทําดังกล่าวนั้นผิดตามกฎหมายศุลกากรฐานลักลอบนําเข้าอันเป็นของพึงต้องริบตามกฎหมายนะครับและเจ้าของหรือผู้ครอบครองก็มีความผิดตามมาตรา242 246ประกอบมาตรา252และมาตรา58ประกอบมาตรา210แห่งพรบศุลก,กากรปี60ครับ ก็ได้มีการยึดบุหรี่กันไปนะครับมูลค่าอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วยานพาหนะมูลค่าอีก2ล้านบาทรวมมูลค่าทั้งสิ้น38ล้านบาทนะครับบุหรี่อย่างเดียวเนี่ย8ปดหีบห่อ36ล้านบาทอธิบดีกรมศุลกากรได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าในปีงบประมาณ6 5คือตั้งแต่ตุลา64ถึงเมษา6กหเนี่ยกรมศุลกากรมีสถิติการจับกลุ่มบุหรี่ลักลอบนำเข้าแล้วถึง50095คดี 58ล้านกว่ามวนมูลค่า230กว่าล้านบาทนะครับเดลินิวสในเช้าวันนี้มีพูดถึงเมื่อวานนี้ที่ดตอร์สามารถราชพลสิทธิ รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อดีตรองผู้ว่ากทมได้โพสต์ผ่าน f c e e o o o ส่งงบกทมปี65ซึ่งงบประมาณก็เหลืออยู่ไม่กี่เดือนแล้วนะครับสิ้นเดือนกันยายนนี้ก็จะหมดปีงบประมาณปี65แล้วโดยบอกว่าส่งงบกทมปี65เหลือให้ผู้ว่าชัดชาติใช้เท่าไหร่งบรายจ่ายของกทมประจำปีงบประมาณ2565 จะเหลือไว้ให้ท่านผู้ว่าชัดชาติใช้ได้ใช้ทํางานตามนโยบายที่หาเสียงไว้ได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเหลือน้อยจะทําอย่างไรนะครับแต่นี่คือมิถุนายนเพราะฉะนั้นนะครับงบประมาณที่ว่าเหลือน้อยเนี่ยมันก็ถึงแค่สิ้นเดือนกันยายนนี้เท่านั้นก็มีการแจ้งไว้อย่างละเอียดเลยนะครับในโพสต์ Facebook ของท่านนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็บอกว่าจะเหลืองบ ให้กับผู้ว่าชัดชาติใช้ในปีงบประมาณปี2565เนี่ยเพียง9 4ล้านบาทเท่านั้นนี่เป็นข้อมูลนะวันที่25พฤษภาคม65ซึ่งเป็นเงินจากงบกลางดังนี้นะครับเงินสำรองจ่ายทั่วไปกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น67ล้านบาทเงินสำรองจ่ายทั่วไปกรณีค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนากรุงเทพประมาณ27ล้านบาท สรุปก็คืองบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ65ที่ท่านผู้ว่าชัดชาติสามารถใช้ดําเนินงานตามนโยบายที่ใช้หาเสียงเหลือเพียง94ล้านบาทเท่านั้นซึ่งไม่เพียงพอแน่นอนแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับอาจมีเงินเหลือจ่ายจากงบประเภทอื่นซึ่งสามารถโอนมาเป็นงบกลางเพื่อใช้ในการลงทุนได้แต่คงเหลือไม่มาก ด้วยเหตุนี้นะครับในปีงบประมาณ65ซึ่งจะสิ้นสุดลงในะเดือนกันยายนที่จะมาถึงนี้เนี่ยท่านผู้ว่าชัดชาติคงไม่สามารถนํานโยบายที่ใช้หาเสียงมาทําให้เกิดเป็นรูปธรรมได้มากแต่ในปีงบประมาณ66ขณะนี้เนี่ยร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี66กําลังรอให้ท่านผู้ว่าชัดชาติพิจารณาซึ่งท่านสามารถปรับแก้ให้สอดคล้องกับนโยบายที่ใช้หาเสียงได้ก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยก็คาดว่าในปีงบประมาณ66คาดว่าท่านผู้ว่าชัดชาติจะสามารถดําเนินงานตามนโยบายที่ใช้หาเสียงไว้ได้อย่างเต็มที่และขอเป็นกําลังใจให้กับท่านผู้ว่าชัดชาติแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้สําเร็จตามแผนที่วางไว้เพื่อความสุขของชาวกรทมทุกคนนะครับนั่นคือสิ่งที่ดรสามารถราชพลสิทธิ์อดีตรองผู้ว่ากรทมจาก ทางพรรคประชาธิปัตย์ได้โพสต์เอาไว้นะครับงูเห่าเปลี่ยนเกมงบสอฉลุยพักเล็กเสียงแตกแบ่งเคก้กกรรมธิการลงตัวครับนั่นปอระไรพรบง,งบประมาณ66 จอผ่านฉลุยหลังกลุ่มพักเล็กเสียงแตกกวนธรรมนัตลดทนแข็งกร้าวเพื่อไทยฝ่ายค้านเจองูเห่าตัวแปรสำคัญคุมเสียงไม่เบ็ดเสร็จกลางโคต้าจัดสรรก็วีก,กันมาทการลงตัวนะครับก็มีรายงานข่าวจากสภาแจ้งเรื่องการประชุมพิจารณางบปี66วงเงินกว่า3.18ล้านล้านบาทที่อภิปรายกันมาตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมต่อเนื่องเมื่อวานนี้และจะสิ้นสุดลงในวันนี้นะครับ โดยวันสุดท้ายของการอภิปรายฝ่ายค้านมุ่งเน้นนาเสนอในหัวข้อการจัดสรรงบประมาณที่เอื้อให้พวกพ้องสอบไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบจากนั้นจะมีการลงมติในวาระที่1ว่าจะรับหลักการหรือไม่รับหลักการตามกฎหมายหากจะรับหลักการต้องใช้เสียงสอสที่ปฏิบัติหน้าที่ได้เกินกึ่งหนึ่งปัจจุบันมีเสียงสอสประมาณ477เสียงเสียงเกินกึ่งหคือ239เสียงครับ แม้ก่อนหน้าพักร่วมฝ่ายคา้านพักเพื่อไทยพักเก้าไกลพักเสรีร,รวมไทยพักประชาชาติพักเพื่อชาติพักพลังปรวงชนไทยพักไทยศีวิไลที่รวมกันได้208เสียงและกําลังพยายามรวบรวมเสียงจากพักเล็กที่มี18เสียงและกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัตอีกประมาณ16-18เสียงเคยแสดงท่าทีจะโหวตคว่ำร่วมกับฝ่ายคา้านเพื่อให้ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งแต่ขณะนี้ พรรคเล็ก18เสียงมีความเห็นไม่ลงรอยกันเสียงแตกภายในกลุ่มระหว่างที่กลุ่มที่จะลงคะแนนเสียงไม่รับหลักการกับกลุ่มที่จะของดออกเสียงนะครับขณะที่อีกบางส่วนก็มีทีท่าจะหันกลับไปสนับสนุนฝ่ายรัฐบาลรวมไปถึงเสียงจากพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ก็ไม่มีความเป็นเอกภาพทั้งหมดเนื่องจากมีกลุ่มที่แสดงท่าทีต้องการย้ายพรรคการเมืองอาทิกลุ่มสสสีสะเกตจากเพื่อไทย3เสียงและกลุ่มงูเหา่างูแฝงที่ถูกทาบทามจากบาง พรรคการเมืองที่ได้มีสัญญาใจต่อกันกับแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลบางคนกลุ่มนี้ถือเป็นตัวแปรสำคัญที่อาจจะไม่ได้โหวตไปในทิศทางเดียวกับพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดนะครับท่าทีของกลุ่มร้อยเอกธรรมนัฐที่ลดท่าทีแข็งกร้าวและเห็นว่าเรื่องงบประมาณเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องนำไปแก้ปัญหาชาวบ้านพัฒนาประเทศหากพร้อมใจไปในทิศทางไม่รับหลักการไปเลยทั้งที่สถานะ ยังอยู่ฝ่ายรัฐบาลอาจส่งผลเสียทางการเมืองขณะเดียวกันก็เริ่มมีการวางบุคคลเข้าไปอยู่ในโคตา้กากรรมธิการงบประมาณแล้วดังนั้นเนี่ยกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐกลุ่มของพักเล็กที่เสียงแตกและกลุ่มสวิงโหวตในพักเพื่อไทยและพักร่วมฝ่ายค้านจะเป็นตัวแปรสำคัญที่หากไม่พร้อมใจเทไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดนั้นจะส่งผลต่อการลงคะแนนเสียงทันทีที่จะทำให้ร่างผ่านวาระหนึ่งไปได้นะครับ มีรายงานเบื้องต้นได้มีการจัดสรรโคต้าของแต่ละราคการเมืองในคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพรบงบ66ที่มีทั้งหมด64คนก็แบ่งเป็นคอรมอร16คนสัดส่วนสอส,อส48คนก็มีเพื่อไทย13พลังประชารัฐ10ภูมิใจไทย69ไกล5ประชาธิปัตย์5เศรษฐกิจไทย2ชาติพัฒนา1เสรีรวมไทย1ประชาชาติ1เศรษฐกิจใหม่1 เพื่อชาติ 1. รวมพลังประชาชาติไทย1พลังท้องถิ่นไทย1คนนะครับมีรายงานอีกว่าการจัดสรรโคต้ากรรมธิการในพักเพื่อไทย13คนครั้งนี้ที่ใช้ระบบการคัดเลือกที่มาจากส่วนกลางที่มีหัวหน้าพักเลขาธิการพักและคณะแกนนาคณะที่ปรึกษาที่มีบทบาทในพักเป็นผู้คัดเลือกที่มีผู้ที่มีความเหมาะสม จะมาเป็นกรรมธิการที่จะมีสัดส่วนทั้งจากสสและคนนอกที่เป็นสมาชิพกพรรคเพื่อไทยเข้ามาเป็นกรรมธิการซึ่งแตกต่างจากการจัดสรรครั้งที่แล้วที่จะให้โคต้าแต่ละภาคเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมไปเป็นตัวแทนของกรรมธิปากกรรมธิการงบประมาณครับ เก็บตกข่าวอื่นๆจากสภานะครับมี headlines เดือดพลัก3ทนายดังบุกสภาจี้ชวนสอบจริยธรรมพี่เต้ครับ3ทนายดังพนึกกำลังบุกสภาร้องชวนจี้สอบจริยธรรมมงคลกิจปมคลิปข่มขู่ทนายตั้มบุกสภาร้องชวนจี้สอบมงคลกิจผิดจริยธรรมพ้นเก้าอี้สอสอปมคลิปข่มขู่ทนายเดชาลั่นพร้อมแจ้งความกลับ หากไปแจ้งความที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แทนคุณรับลูกเกาะติดไม่ปล่อยชี้หากผิดจริงตัดเสิทธิการเมือง10ปีครับอีกเฮดไลน์หนึงก็เป็นเรื่องของเจี๊ยบก้าวไกลนะครับไม่แผ่วด่าแรงกลางสภาเจอสวนเจ็บจี๊ดสำเนียงสอภาษา,ากิริยาสอสกุลนะครับเก็บตกสีสันจากการอภิปรายงบปี66เมื่อวานนี้นะครับเจี้าวไกลแรงไม่เคยเปลี่ยน ชงตัดงบสารรัฐธรรมนูลร0 0ซจวกไม่สมควรถูกเรียกว่าสารดากราดบิ๊กตู่ก่อนเจอท่านประธานชวนเบรกใช้คำแรงโดนสวนกลับหนุนรัฐประหารหรือส่วนสอสอหญิงพลังประชารัฐก็ทนไม่ไหวลุกขึ้นอัดนะครับสำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลน,นะครับ 44ปีสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดใหญ่พร้อมเปิดตัวลูกสมเสร็จสมาชิกใหม่ครับนายเทวินรัตนวงศสวัรพ้่มในการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีได้พูดถึง1มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบ44ปีสวนสัตว์เปิดเขาเขียว,ว,ยว,ว,ว,ยวและเป็นเรื่องน่ายินดีครับเมื่อสมเสร็จซึ่งเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าสงวนของไทยที่ใกล้สูญพันธุ์ได้ให้สมาชิกใหม่เป็นลูกสมเสร็จเพศผู้หนึ่งตัวซึ่งเกิดจากพ่อแหวง อายุ24ปีและแม่จมโคลอนอายุ13ปีลูกสมเสร็จตัวล่าสุดเป็นเพศผู้ครับเกิดเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากลืมตาดูโลกก็ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมสตัตวแพทย์เจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์และแม่สมเสร็จมาระยะหนึ่งแล้วนะครับขณะน,นี้สุขภาพร่างกายก็สมบูรณ์แข็งแรงเดินคลอเคลียไม่ยอมห่างจากแม่สมเสร็จ ช่วงแรกมีลายลักษณะคล้ายแต่งไทยจากนั้นเนี่ยลายนี้จะค่อยๆเลือนหายไปเมื่ออายุประมาณ6เดือนและผลัดสีเป็นครึ่งดำขาวแยกกันชัดเจนทั้งตัวตอนนี้ก็พร้อมให้นักท่องเที่ยวได้ชมความน่ารักของลูกสมเสร็จตัวใหม่แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอยู่ในส่วนแสดง Forest of Asia ครับ อ่านแต่ละข่าวนั้นรู้สึกว่าช่างวุ่นวายแล้วก็มาเจอเฮดไลน์นี้อยากนำเสนอมากเลยครับเช้านี้ที่ทางหนังสือพิมพ์แนวหน้านำมาลงไวน้นะครับปิดท้ายท็อปเของเราในเช้าวันนี้ก็แล้วกันนะครับโลกมนุษย์จะไม่น่าอยู่แล้วครับเป็นคำกล่าวของหลวงปู่ว่านเขมโกนะครับจากนี้ไปเนี่ยโลกมนุษย์จะไม่น่าอยู่แล้วจะมีแต่คนพานคนเกเรจิตใจโหดเหี้ยมคนบาปหยาบคายหยาบหนามาเกิด เราเราเนี่ยจะอยู่ร่วมกับเขาไม่ได้หรอกให้พากันรีบเร่งปฏิบัติหากแม้นชาตินี้เรายังไม่พ้นทุกขก็ให้ได้ไปบำเพ็ญภาวนารออยู่ในชั้นพรมโนนเพื่อรอลงมาเกิดในโลกมนุษย์ยุคของพระศรีอริยะเมตไตรในยุคนั้นจะมีแต่คนมีบุญเท่านั้นจึงจะได้มาเกิดทุกคนจะมีอายุยืนเป็นหมื่นปีมีความสุขหน้าตาสวยงามไม่มีโรคภยัยไม่มีความยากจนและทุกคนได้บำเพ็ญภาวนาปฏิบัติตธรรม หลังจากนั้นเนี่ยจะได้เข้าสู่นิพพานทั่วหน้ากันทุกคนนะครับนี่เป็นโอวาทธรรมของพระราชวชิระเขมคุณวิจุดหรือหลวงปู่ว่านเขมโกวัดป่านาคนิมิตจังหวัดสกลน,นครปิดท้ายในช่วงท็อปเซเว่เช้าวันนี้กันนะครับ The columnist เช้าวันนี้นำเสนอเปลวสีเงินครับด้วยยินดีผู้ว่าชัดชาติเป็นชื่อของบทความในเช้าวันนี้นะครับคุณเปลวสีเงินบอกว่าวันนี้ไม่คุยเรื่องสภาคุยเรื่องชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมคนใหม่ดีกว่าครับเมื่อวานนี้1มิถุนายน65เข้าสาลาว่าการกรุงเทพมหานครปุ๊บท่านก็ลุยงานปั๊บ คำสั่งแรกในนามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคือแต่งตั้งทีมงานครบกระบวนทัพแสดงว่าพร้อมจับศึกงานกทมที่มีคนกว่า10ล้านคนแออัดกันอยู่เวลานี้รองผู้ว่ากทมสีท่านครับ 1. จักรพันผิวงาม 2. รองศาสตราจารย์วิชณุทรัพย์สมพล ดูแลผังเมืองและการโยธาและโครงสร้างต่างๆ 3. นางสาวทวิดากระมลเวศดูแลเรื่องภัยพิบัติกลยุทธ์ต่างๆและ 4. นายสานนท์หวังสร้างบุญดูแลงานชุมชน NGO และสิ่งแวดล้อมมีที่ปรึกษา9ท่านนะครับ 1. นายต่อศักดิ์โชิมงคลประธานที่ปรึกษา 2. นางเกษราธัญลักษณ์ภาค 3. พลเอกนิพัฒน์ทองเล็ก 4. พลอากาศโท นายแพทย์อนุตตารจิตินัน5พลตำรวจเอกอดิสรงามจิตสุขศรี6นางวิลาวันธรรมชาติ7นายอัธเชษเพชรมีศรี8นายพานุมาสุขอำมพรและ9นายพรพรมวิกิตเศษเลขาผู้ว่ากทมหนึ่งท่านครับนายพิมุกสิมโรธดเป็นเลขาผู้ว่ากทม ผู้ช่วยเลขาสีท่านครับมีนายเอกวรัญยูอมรปานนางสาวสนิจิวจินดานายจีรัตมาวัยนายสิทธิชัยอรัญญาการนลและโคศกธรมหนึ่งท่านคือเอกวรัญยูอัมรปานเห็นบรรดาขุนศึกของท่านผู้ว่าชัดชาติแล้วเนี่ยนะครับ ุนศึกนายกองของท่านผู้ว่าชัดชาติแล้วเป็นไปตามปรัชญาการศึกของซุนหวูเปียบที่ว่าภายใต้ธงรบแม่ทัพผู้แข็งแกร่งในปตตภีย่อมไม่มีทหารเลวปะปนมันเป็นเช่นนั้นจริงๆครับผู้ว่าชัดชาติพูดหลายครั้งว่าท่านเป็นผู้ว่ากทมอของคนกรุงเทพทุกคน ผู้ว่าเท่ากับพ่อเมืองดังนั้นเนี่ยคุณเปลวสีเงินในฐานะลูกเมืองคนหนึ่งก็ขอต้อนรับท่านด้วยคณะและคณะนะครับด้วยยินดีอย่างยิ่งคุณเปลวสีเงินสังเกตว่าทันทีที่กทมได้คุณชาตชาติเป็นผู้ว่าบารมีท่านเปลี่ยนกรุงเทพเห็นผลทันตาเลยครับคืออะไรที่ไม่ดีไม่ใช่ในกทมกลายเป็นดีเป็นใช่ แม้ไม่ดีไม่ใช่ก็พร้อมเข้าใจได้ให้อภัยได้และรอคอยได้ไปทุกเรื่องการก่อกวนวุ่นวายชนิดพังประเทศขายเมืองจ้างคลายไปรุ่นไก่รุ่นขอไปครับรุ่นไก่รุ่นใหม่รุ่นเก่ากลายเป็นพวกเรากันเองห้อมหน้าล้อมหลังผู้ว่าคนใหม่ที่เคยตื่นสายก็ ตื่นแต่ตีสี่ตีห้าคว้ารองเท้าใส่ก็รีบไปร่วมทีมวิ่งวิ่งวิ่งทำงานทำงานทำงานกับท่านผู้ว่าอะไรที่ว่าแก้ไม่ได้ทำไม่ได้แต่ผู้ว่าชัดชาติบอกแก้ได้ทำได้มันก็กลายเป็นง่ายไปแทบทุกเรื่องที่ไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจมาก่อนไปเขตไหนถิ่นไหนมีแต่คนกุลีกุจอร่วมมือร่วมใจผู้ว่าใหม่เปลี่ยนกรุงเทพไปได้ถึงขนาดนั้น ขนาดยังไม่ได้รับงานนะแล้วนี่เป็นผู้ว่าเต็มตัวแล้วรับงานแล้วทีมงานพร้อมแล้วสตาร์ทพิึบตั้งแต่1มิถุนายน65กรุงเทพจะฟ้าอมอรนขนาดไหนอานิสงชัดชาติส่งผลถึงนายกประยุทธ์ด้วยครับจากที่ขี้ไม่ออกเยี่ยวไม่ออกในกทมก็โทษก็ด่าเพราะว่านายกเฮงซวยเพราะรัฐบาลเฮงซวย ตอนนี้แยกแยะได้ว่าเป็นหน้าที่รับผิดชอบของใครบกพร่องผิดพลาดฝนตกน้ำท่วมก็ไม่เป็นไรเพราะผู้ว่าของเราเพิ่งเข้ามารับงานใหม่ต้องให้โอกาสท่านเห็นไหมผู้ว่าคนใหม่เนี่ยท่านมีรัศมีสามคัคคีสมานใจคนกรุงได้เห็นผลทันตาจริงๆนะครับท่านพูดถึงงานที่ต้องลุยเฉพาะหน้า3-4ถึเรื่องก็ไม่หนีน้ำท่วมรถติดแต่ที่น่าสนใจคือ 2มิถุนายนนี้เนี่ยจะเชิญบริษัทกรุงเทพธนาคมก็ธุรกิจการค้าหาเงินของกทมนั่นแหละมาหารือเรื่องสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่เป็นยักษ์ประสานเขี้ยวกันอยู่ในตอนนี้ผู้ว่าชาตชาติแก้เรื่องนี้ได้สำเร็จเรื่องเดียวผมว่าผมคือเปลวสีเงินว่าเลือกตั้งอีกสมัยหนึ่งครั้งหน้าเนี่ยกว่า3ล้านเสียงเอาไปเลย เปลวสีเงินว่านะเลือกตั้งก็ผ่านไปแล้วผลก็แน่นอนแล้วคนกทมกว่า1.3ล้านเสียงมากที่สุดในจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกให้คุณชัดชาติเป็นผู้ว่าเราจะเลือกท่านหรือไม่ได้เลือกยังไงก็ต้องยินดีกับท่านควรจะมีสปิริตเปิดใจกว้างยอมรับบุคคลที่คนส่วนใหญ่เลือกและพร้อมร่วมมือเป็นกำลังใจสนับสนุนการทำงานของท่าน เพราะอะไรที่ผู้ว่ากทมทำแน่นอนท่านไม่ได้ทําเพื่อคนที่เลือกท่านเท่านั้นหากแต่ท่านทําเพื่อทุกคนในกทมในความเป็นเมืองหลวงหน้าตาของประเทศไทยฉะนั้นใครก็ไม่ควรใช้ความคับแคบทางจิตใจแสดงปฏิกิริยาปฏิปักษ์ต่อการเป็นผู้ว่าของคุณชัดชาติเลือกตั้งจบก็ต้องจบ ไม่ควรมีอารมณ์ค้างไปกระแนกะกระแหนะพลิกตะเข็บหาช่องหารูหารช่องร่องรูเพื่อจับผิดจับถูกโดยตั้งแง่ท่านเป็นฝ่ายโน้นฝ่ายนี้เป็นเหตุให้กินแหนงแคลงใจในหมู่คนไทยด้วยกันไปไม่รู้จบชั่วดีอยู่ที่แต่ละตัวบุคคลทำ ต้นไม้มีรากคนทุกคนมีที่มาที่ไปปัจจุบันเป็นผลมาจากอดีตก็จริงแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วที่สำคัญคือปัจจุบันเป็นตัวบ่งบอกอนาคตตรงนี้ตาหากที่เราทุกคนควรใช้เป็นทัศนคติในการมองการทำงานของคุณชัดชาติและเราเรียกทัศนคตินี้ว่าการให้โอกาสทุกคนทุกฝ่ายต้องให้โอกาสผู้ว่าชัดชาติและทีมงานได้ทางานก่อนอย่าเพิ่ง เอาร้อยเรื่องอย่าเพิ่งไปอย่าไปเพ่งเอาร้อยเรื่องพันประเด็นตอนหาเสียงเนี่ยมาเค้นคอเขาเป็นรายข้อไปเลยแบบนั้นไม่ใช่การตรวจสอบเยี่ยงคนมีประสบการณ์ในการทำงานแต่มันเป็นการจ้องจับผิดด้วยริษยาหวังเข็นฆ่ากันมากกว่า ความเป็นจริงเท่าที่เป็นไปได้ภายใต้เหตุปัจจัยในการทำงานจริงใจนั่นคือความพอดีที่เราจะหาได้ในสังคมงานจริงถ้าเราไม่ให้ใจใครก่อนแล้วใครละ่ะจะมาให้ใจกับเรานี่เป็นหนึ่งในวิถีมักแปดที่ว่าด้วยสัมมาทิฏฐิคือแนวคิดที่ถูกต้อง ช่วงคุณชัดชาติรอาการรับรองผลจากกะกะตะก็มีเรื่องกล่าวขานกันมากอยู่เรื่องคือที่ตอบคำถามรุ้งปนัสยาที่สวนครูองุนที่ชัดชาติตอบว่าผมก็อดทนมา8ปปีตั้งแต่วันที่ปฏิวัติแต่เราต้องมียุทธศาสตร์ในการเดินการแก้แค้นที่ดีที่สุดตอนที่มันเย็นแล้วและเวลาอยู่ข้างเรา ในนาทีนี้การยกเลิกมาตรา112ไม่ง่ายแต่ขออย่าเอามาเป็นเครื่องมือทางการเมืองพูดประเด็นนี้ก่อนดีไหมแล้วเดี๋ยวก็มีขั้นตอนต่อไปนั่นนะ่ะคุณเปลวสีเงินไม่ติดใจคำตอบคุณชัดชาติแต่ติดใจด้วยหลงสเสน่ห์คมคิดคมเขียนของผู้ใช้นามปากาที่คุณเปลวสีเงินได้ไป ก็อปปี้โพสต์ของท่านเก็บไว้หลายวันแล้วนะครับวันแล้ววันนี้นํามาแชร์นะครับลักษณะการตอบคําถามของคุณชัดชาตินี่โพสต์มาจากผู้ใช้นามว่าปฏิพอภิญญาณกุลนะครับที่บอกว่าลักษณะการตอบคําถามของคุณชัดชาติกล่าวได้ว่าเป็นแบบฉบับของบัวไม่ให้ช้าน้ําไม่ให้ขุนทุ่นไม่ให้จมขยะไม่ให้ลอย คุณชัดชาติมีความเป็นลีลานักการเมืองเต็มตัวส่วนวลีที่คุณชัดชาติกล่าวเอาใจกลุ่มคะแนนของตนเองว่าการแก้แค้นที่ดีที่สุดควรทำตอนที่เย็นแล้วมันเป็นสำนวนหนึ่งในเรื่อง The Godfather ที่ดอนว i โ o c ก r l ิโอเได้พูดขึ้นหลังจากปัญหาต่างๆของคนในตระกูลถูกรุมเรา้า แต่สำนวนนี้ก็ไม่ได้เริ่มต้นมาจากปลายปากกาของมาริโอพูโซผู้เขียน The Godfather แต่มาจากนักการทูตฝรั่งเศสนะครับที่ได้กล่าวไว้ก่อนแล้วก็ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษอีกทีนึงว่า "Revenge is a dish best served cold" มาริโอพู o โซจึงนำมาเขียนใน The Godfather Francis Ford Coppola ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง The Godfather จึงนำมาให้ตัวละครพูด ความหมายของการแก้แค้นควรทำหรือเซิฟตอนที่มันเย็นแล้วมิได้มีความหมายเดียวอันหมายถึงจะมุ่งทำลายอีกฝ่ายหนึ่งให้ย่อยยับถ้าอ่านหนังสือนวนิยายจะเห็นความคิดของดอนกอริโอเนนะครับว่าการแก้แค้นแน่นอนบางครั้งมันหมายถึงการทำลายล้างแต่ส่วนใหญ่ดอนจะใช้การแก้ปัญหาแบบสันติ ดอนจะใช้ยึดถือในมิตรภาพมากกว่าอาวุธปืนดอนหลีกเลี่ยงการทำผิดกฎหมายร้ายแรงโดยเฉพาะการค้าย,ยาเสพติดการตั้งแก๊งกลุ่มมือปืนรับจ้างการประท้วงทำลายชุมชนสาธารณะสิ่งที่ดอนทำผิดกฎหมายในเวลานั้นคือการค้าเล่าการพนันและบ่อนคาสิโนถ้าได้ดูเรื่อง Godfather นะครับ Netflix มีแล้วตอนนี้ทั้ง3ภาคเลยไปหาชมกันได้นะครับ การแก้แค้นที่ดอนทําคือการสร้างอาณาจักรของตนเองให้ถูกกฎหมายด้วยการผลักดันนโยบายทางการเมืองดอนกกเลเน่ต้องการให้ครอบครัวของตนอยู่ร่วมในสังคมแบบมีเกียรตินั่นคือการแก้แค้นที่ควรเสิร์ฟเมื่อมันเย็นลงแล้วแต่กระนั้นหากจะนำประโยคนี้ไปใช้ตีความในแง่การแก้แค้นทางการเมืองการแก้แค้นส่วนตัวก็ยอมได้ทบทวนอีกครั้งนะครับการแก้แค้นที่ดีที่สุดควรทำตอนที่มันคืออาหารเนี่ยเย็นแล้ว นั่นคือวลีของฝรัง่งอันหนึ่งประโยควลีเหมือนมีดที่มีความคมกริบทั้งสองด้านขึ้นอยู่กับผู้ที่จับถือใช้มันถือมันดีๆอย่าได้บาดพลาดบาดตัวเองเข้าเพราะมีประโยควลีของจีนที่เตือนใจไว้ว่าถ้าคุณต้องการแก้แค้นคุณจงขุดหลุมศพสองหลุมเอาไว้ เป็นคมเขียนคมคิดที่บอกขอบอกว่าน้อยแต่มากจริงๆนะครับนั่นคือเปลวสีเงินคนปลายสอยครับ อ่านเอาเรื่องโดยผักกาศหอมเช้าว,วันนี้พูดเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับใช้ชื่อบทความว่าซากจากจำนำข้าวปลุกผีจากป่าช้าครับวันซืนนี้เนี่ยคือ31พฤษภาคมเนี่ยลุงตู่พูดถึงงบประมาณแล้วแวะไปที่การตั้งงบประมาณชดเชยโครงการรับจำนำข้าว โดยลุงตู่บอกว่าถ้าพูดเรื่องข้าวที่พูดว่างบวันนี้เป็นงบในอดีตไม่ใช่อนาคตตั้งแต่ปี2554เป็นต้นมาโครงการจำนำข้าวขาดทุนกว่า9.5แสนล้านบาทรัฐบาลนี้ตั้งงบชําระหนี้ไปแล้ว7.8แสนล้านบาทคงเหลือเงินต้นและดอกเบีย้ยอีก3แสนล้านบาทเงินตรงนี้ถ้าอยู่เอามาทำอะไรได้อีกเยอะ ถามว่าใครทำเอาไว้ผมคือลุงตู่ก็ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะย้อนกลับอันโคตรก็ทั่วลงสิครับถล่มลุงตู่ว่าพูดไม่ครบชี้แจงไม่หมดก็จริงครับลุงตู่พูดไม่ครบจริงเพราะตัวเลข9.5แสนล้านบาทนั้นมาจากเงินที่ใช้ไปตามนโยบายการจำนำสินค้าเกษตรทุกประเภทตั้งแต่ปี51 57ใช้เงินไป9.5แสนล้านบาท ทีนี้มีการอธิบายว่าเงินที่ใช้ไปกับหนี้เป็นคนละเรื่องกันก็เท่ากับว่าที่ลุงตู่พูดมานั้นผิดหมดแล้วข้อเท็จจริงคืออะไรลุงตู่พูดเหมารวมจริงแต่โครงการรับจำนำข้าวหรือรับจำนำพืชผลทางเกษตรอื่นๆสร้างภาระด้านงบประมาณจำนวนมหาศาลจริงเช่นกันเลือกตั้งสสสมัยหน้าคุณประกาศหอมอยากเห็นพรรก,การเมืองที่ชูโครงการรับจำนำข้าวครับ พักไหนยังกล้าจะยกนิ้วให้เลยเพราะเท่ากับว่าจ้องจะโกงกันอีกแล้วฝากไปถึงนักวิชาการนักวิชาเกาินที่ออกมาอัดลุงตู่ปกป้องยิ่งรักทักษิณคราวหน้าคราวหลังเห็นลุงตู่พูดไม่หมดเนี่ยตัวเองก็ต้องพูดให้ครบด้วยจะได้เป็นการแสดงความเห็นทางวิชาการจริงๆไม่ใช่วิชาโกงนะครับโฟกัสไปที่นโยบายรับจำนำข้าวก่อนนะครับยังไม่พูดถึงเรื่องโกง นโยบายรับจำนำข้าวทุกมเมล็ดของรัฐบาลพักเพื่อไทยทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ t d i สรุปไว้ชัดว่าก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการค้าข้าวไทยและภาวะหนี้สินช่วงปี54-55แม้รัฐบาลยิ่งลักยอมรับว่าการจำนำข้าวมีปัญหาในทางปฏิบัติโดยเฉพาะปัญหาการทุจริตในบางขั้นตอน แต่ยิ่งลักษก็ยังยืนยันว่าการจำนำข้าวเป็นนโยบายที่ดีครัวเรือนชาวนาทั่วประเทศมีประมาณ4ล้านครัวเรือนแต่ชาวนาที่เข้าโครงการจำนำมีไม่ถึง9 0 0 0แสนครัวเรือนคำถามคือชาวนาที่ยากจนได้รับประโยชน์จากโครงการรับจำนำข้าวเท่าใดเงินจำนวน3 0 0แสนล้านบาทที่นำมาใช้ในโครงการรับจำนำข้าวตกไปอยู่ในมือใครบ้างประชาชนส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิดว่าชาวนาส่วนใหญ่เป็นคนจน แต่ข้อเท็จจริงปรากฏในข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติแสดงว่าบรรดาครัวเรือนคนไทยทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มที่มีรายได้ครัวเรือนสูงสุด40%ของครัวเรือนไทยทั้งหมดปรากฏว่าเป็นครัวเรือนชาวนาจำนวน1.185ล้านครัวเรือนครัวเรือนเหล่านี้ได้ประโยชน์จากการจำนำมากที่สุดเพราะมีผลผลิตข้าว เหลือขายให้รัฐบาลมากที่สุดถึงร้อยละ52ของผลผลิตที่ชาวนาทั่วประเทศนำออกขายในตลาดดังนั้นเนี่ยโครงการรับจำนำข้าวจึงเป็นการนำเงินภาษีที่เก็บจากประชาชนทุกคนรวมทั้งคนจนไปแจกใจ่ายให้กับเกษตรกรที่มีฐานะร่ำรวยและฐานะปานกลางนโยบายแบบนี้เป็นการเพิ่มความไม่เท่าเทียมของการกระจายรายได้ซึ่งสวนทางกับวัตถุประสงค์ของรัฐบาล เรื่องโกงโครงการรับจำนำข้าวก่อให้เกิดการรั่วไหลและความสูญเปล่าจำนวนมหาศาลก้อนแรกคือเงินที่ซื้อข้าวจากชาวนาบางส่วนรั่วไหลไปยังโรงสีและชาวนาในประเทศเพื่อนบ้านเพราะมีโรงสีบางแห่งลักลอบนำข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาสวมสิทธิ์การจำนำนักวิชาการในกัมพูชาคาดว่าอาจจะมีข้าวจำนวนหลายแสนตันเข้ามาในประเทศไทยถ้ามีข้าวลักลอบสวมสิทธ์ 5 0,000ตันแปลว่ามีเงินภาษีคนไทยจำนวน2000ล้านบาทรั่วไหลไปยังชาวนาในประเทศเพื่อนบ้านและโรงสีที่ทุจริตโรงสีบางแห่งลักลอบนำข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านมาสมสิทธ์โดยใช้ชื่อของเกษตรกรบางคนโรงสีตัดค่าความชื้นและสิ่งเจือปนในข้าวของชาวนาเกินความจริงโรงสีบางแห่งร่วมมือกับเจ้าของโกดังเซอร์เวเยอร์และเจ้าหน้าที่รัฐในการจัดส่งข้าวจำนวนต่ำกว่าจำนวนที่ต้องส่งจริง ส่งข้าวคุณภาพต่ำเข้าโกดังรัฐบาลหรือแม้แต่การที่มีข่าวว่ามีนายหน้านักการเมืองวิ่งเต้นนำข้าวของรัฐบาลไปส่งขายให้แก่ผู้ส่งออกบางคนโรงสีบางแห่งต้องจ่ายเงินข้าววิ่งเต้นเพื่อขออนุญาตข้ามเขตไปซื้อข้าวในจังหวัดอื่นๆโครงการรับจำนำข้าวจึงก่อให้เกิดการทุจริตที่เป็นระบบอย่างกว้างขวางไม่เพียงแต่การทุจริตเล็กๆน้อยๆเพียงบางจุด ระบบป้องกันทุจริตมีแต่บนกระดาษและไม่สามารถตรวจจับผู้ทุจริตรายใหญ่ๆได้เพราะผู้เกี่ยวข้องต่างได้ประโยชน์ร่วมกันจากการทุจริตการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวจึงเป็นอาชยากรรมไร้เจ้าทุกโครงการรับจำนำข้าวเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนทุจริตเมื่อชาวนาและโรงสีที่สุดจริตเห็นว่าคนอื่นที่ทุจริตไม่เคยถูกลงโทษแต่กลับร่ำรวยมากขึ้นคนเหล่านี้ ก็อาจเปลี่ยนใจหันมาร่วมกระบวนการทุจริต t i เด้เขาสรุปไว้เยอะเลยครับโครงการรับจำนำข้าวยุครัฐบาลยิ่งรักมันพัฒนาไปถึงขั้นโกงกันทั้งระบบฉะนั้นการที่นักวิชาเกินบอกว่างบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเม็ดเงินที่นำไปใช้ชดเชยโครงการที่ใช้ตามนโยบายรัฐไม่ใช่เอาไปใช้นี่มันยังไม่ตรงกับข้อเท็จจริงมันโกงกันทั้งระบบ มันก็คือเงินภาษีประชาชนทั้งประเทศที่ตั้งไว้เพื่อไปชดเชยการโกงให้ขบวนการโกงในโครงการรับจำนําข้าวยุครัฐบาลยิ่งลักษการทุจริตโครงการรับจำนําข้าวยุคยิ่งลักษ์ทำให้เกิดความสูญเปล่าไปหลายแสนหลายหมื่นล้านบาทรัฐบาลเก็บข้าวไว้ในกดังกลางเป็นเวลาเกือบห่ปีทำให้ข้าวเสื่อมคุณภาพการสูญเสียตลาดส่งออกของข้าวไทยเพราะ รัฐไม่มีความสามารถในการขายข้าวเหมือนพ่อค้าส่งออกยังมีการสูญเสียรายได้จากการส่งออกข้าวคุณภาพที่ไทยเคยขายได้ในราคาที่สูงคือข้าวหอมมะลิระบบการค้าข้าวแบบแข่งขันของภาคเอกชนถูกทำลายและทดแทนด้วยระบบการค้าข้าวของรัฐที่ต้องอาศัยเส้นสายทางการเมืองรัฐบาลลุงตู่หันมาใช้ระบบประกันราคาซึ่งก็ถือว่าถูกต้องเพราะไม่ต้องรับภาระด้านงบประมาณหนักหน่วงแบบโครงการรับจำนำข้าว เห็นยิ่งลักโพสต์ Facebook แถว่าดิฉันจึงอยากขอฝากอะไรไว้ให้เป็นแง่คิดระหว่างพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีว่าแม้รัฐบาลดิฉันถูกโจมตีอย่างหนักว่าสร้างหนี้ทั้งๆท,ท,ที่สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่เพียง45.91%แต่หลังรัฐประหารผ่านไป8ปีหนี้ได้พุ่งขึ้นไปที่60.58%โดยรัฐบาลคุณประยุทธ์ จะทำงบประมาณแบบขาดดุลมากขึ้นมากขึ้น,นทุกๆุกปี e n โ o d e ผกาศหอมบอกว่าก็ไม่รู้จะว่าไงดียิ่งลักบริหารประเทศในช่วงที่โลกสงบแต่ก็มาตกม้าตายเพราะตัวเองจะนิรโทษโกงให้พี่ชายขณะที่รัฐบาลลงตู่ถือว่าสวยเจอสารพัดโดยเฉพาะโควิด -19 เข้าปีที่3แล้วมาเจอสองครามรัสเซียยูเครนอีก ก็ลองหลับตานึกดูหากยิ่งรักบริหารประเทศช่วงโควิดระบาดประเทศไทยจะอยู่ในสภาพไหนไทยเศรษฐกิจรุ่งเรืองอยู่ประเทศเดียวส่วนประเทศอื่นชิบหายวายป่วงอย่างนั้นหรือวันนี้วิกฤตไปทั่วโลกแต่นี่สาธารณะไทยโน่นอยู่ในลำดับที่ร้อยกว่าสถานการณ์ของเรายังดีกว่าที่อื่นอีกตั้งร้อยกว่าประเทศนะครับประกาศหอมก็เลยจบบทความด้วยคำว่า คอนกรีบจริงๆครับ ส่วน Headlines ของต่างประเทศในเช้าวันนี้เมื่อวานนี้มีคนแชร์ให้ผมเยอะนะครับว่าสงครามยูเครนรัสเซียโดยเฉพาะฝั่งเซเลนสกีนั้นรับคำปรึกษาจากลูกชายวัย9ขวบนะครับยูเครยนยังหวังปลดปล่อยเมืองเซเวโรโดเนตส์แม้รสัสเซียคุมพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วนะครับทางการยูเครนตอนนี้ พวกเขาควบคุมพื้นที่เมืองเซเวโรดเนสซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางภาคตะวันออกได้เพียงแค่20%เท่านั้นแต่ก็ยังหวังปกป้องเมืองไม่ให้รัสเซียนั้นยึดได้ทั้งหมดครับสหรัฐสร่งระบบจรวดหลายลำกล้องไปให้ยูเครนสู้กับรัสเซียหลังขอมานานนะครับ สุดท้ายประธานาธิบดีโจไบเดนก็ส่งระบบจรวดหลายลำกล้องไปให้ยูเครนต่อสู้ต้านทานกองกำลังรัสเซียหลังจากยูเครนขอมานานซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในชุดความช่วยเหลือของรัฐบาลสหรัฐที่ส่งไปให้กับยูเครนครั้งที่11มูลค่า700ล้านดอลลาร์ครับอีกข่าวหนึ่งที่มาต่อเนื่องกันนะครับสะพึงควันสีส้มดอกเห็ดพวยพุ่งรัสเซียถล่มโรงงานเคมีบุกยึดเซเวรโรดเนีนะครับ รัสเซียโหดจัดถล่มโรงงานปุ๋ยเคมีขนาดลุกยึดเมืองเซเวโรดเนส s ์ที่จังหวัดลูฮานส์จนเกิดควันสีส้มรูปดอกเห็ดพวยพุ่งด้านประธานาธิบดียูเครนก็ประนามรัสเซียว่าบ้าไปแล้วที่โจมตีโรงงานเคมีนะครับอีลอนมัสก์กลับมาเป็นข่าวในเช้าวันนี้ครับจี้พนักงานเทสลากลับมาทำงานในออฟฟิศหรือไม่ก็ลาออกไปซะ อีลอนมัสก์ส่งอ e ีเมลเตือนพนักงานเท s l a ต้องกลับมาทำงานในออฟฟิศให้ได้ตามเวลาที่กำหนดมิฉะนั้นก็ให้หลาออกนะครับไม่ส่งเสริมการ work from home ซะแล้วเพราะหนุ่มอีลอนมัสก์ของเรานะครับเท s l a นั้นเป็นหนึ่งในหลายๆบริษัททั่วโลกครับที่อนุญาตให้ work from home ทำงานจากที่บ้านได้ในช่วงโควิด -19 ตลอด2ปีที่ผ่านมาแต่หลังจากการมาของวัคซีนทําให้การระบาดของเชื้อลดลงไปมากทําให้บริษัทเหล่านี้เริ่มทบทวนนโยบายการทํางานทางไกลหรือว่า uh, work from remote อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับล่าสุดอีลอนมัสก์ CEO Tesla ได้ส่งอีเมลถึงพนักงานทุกคนแล้วนะครับหัวข้อคือการทำงานทางไกล ไม่ได้รับการยอมรับอีกต่อไปพนักงานต้องกลับมาทำงานที่ออฟฟิศอย่างน้อย40ชั่วโมงต่อสัปดาห์มิฉะนั้นก็ลาออกจากเท s l a ไปเสียนะครับโดยเขาย้ำนะครับว่าอย่างน้อย40ชั่วโมงต่อสัปดาห์นี่มันน้อยกว่าที่เราขอจากคนงานโรงงานเสียอีกนะครับแต่ก็ยังมีข้อยกเว้นสำหรับบางคนซึ่งเขาจะพิจารณาเองและย้ำได้ว่าออฟฟิศดังกล่าวคือออฟฟิศของสํานักงานหลักเทสล a ไม่ใช่ของสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำแล้วก็ยังส่งอ e ีเมลอีกฉบับย้ำเตือนด้วยนะครับว่าทุกคนในเท s l a จำเป็นต้องใช้เวลายอย่างน้อย40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในออฟฟิศยิ่งกว่านั้นออฟฟิศที่ว่าต้องเป็นที่ที่เพื่อนร่วมงานจริงๆของคุณประจำอยู่ไม่ใช่สำนักงานสมมุติที่อยู่ห่างไกลหากคุณไม่มานั้นเราจะทึกทักเอาเองว่าคุณลาออก ยิ่งคุณเป็นพนักงานอาวุโสมากเท่าไหร่คุณยิ่งต้องมาปรากฏตัวด้วยเหตุนั้นเนี่ยผมจึงอาศัยอยู่ในโรงงานเป็นส่วนใหญ่เพื่อให้ผู้ที่ทำงานในสายการผลิตเห็นว่าผมทำงานเคียงข้างพวกเขาหากผมไม่ทำอย่างนั้นเทส l a คงล้มละลายไปนานแล้วนะครับแน่นอนว่ายังมีบริษัทที่ไม่ได้เรียกร้องเรื่องนี้แต่พวกเขามีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยอดเยี่ยมครั้งสุดท้ายเมื่อไหรละ่ะอีลอนถามนะครับมันก็ผ่านมาสักพักนึงแล้ว เทสลาจะสร้างและผลิตผลิตภัณฑ์ที่น่าตื่นเต้นและมีความหมายอย่างแท้จริงที่สุดกว่าบริษัทใดๆในโลกเรื่องนี้เกิดขึ้นไม่ได้ด้วยการโทรศัพท์พูดคุยกันนะครับคือต้องมาทำงานกันที่ออฟฟิศนั่นเองครับปิดท้ายกันที่ราชวงศ์อังกฤษนะครับครอบครัวเจ้าชายแฮร์รี่เมเกิมาลอนดอนแล้วเพื่อร่วมฉลองควีนครองราช70ปีครับ เจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนพร้อมด้วยอาร์ชีและลิลลิเบตเดินทางจากสหรัฐมาถึงลอนดอนแล้วเพื่อร่วมฉลองในพระราชพิธีควีนอลิาเบธที่สทรงครองราช70ปีนะครับก็เป็นสิ่งที่ทาง Daily ่เมลรายงานนะครับว่าทั้ง4พระองค์ลูกชายอาชี่เนี่ย 3, ขวบละลิลลิเบตวัย1ขวบนะครับเดินทางโดยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวจากสหรัฐมายังกรุงลอนดอนเพื่อร่วมในพิธีดังกล่าวและเป็นครั้งแรกครับที่ลิลลิเบต จะได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ด้วย d a i l y m a ล l ระบุนะครับว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่แน่ชัดว่าครอบครัวของเจ้าชายแฮร์รี่เดินทางถึงอังกฤษเรียบร้อยแล้วหรือยังแต่แหล่งข่าวคนหนึ่งมีความเห็นว่าเจ้าชายแฮร์รี่และเมเกนนั้นเดินทางออกจากแคลิฟอร์เนียเมื่อคืนวันอังคารที่31พฤษภาคมตามเวลาท้องถิ่นจึงน่าจะทำให้เครื่องบินมาถึงลอนดอนในช่วงบ่ายของวันที่1มิถุนายนหลังจากเที่ยวบินนี้ ใช้เวลาบิน12ชั่วโมงนะครับกลับมาอยู่ด้วยกันต่อแล้วนะครับพี่แพทแสงธรรมกับเรื่อง PD PA ครับวันนี้ผมรู้สึกตัวเองเป็นเหมือนฟีบีใน Friends วันที่เสียงบูบี้เลยอยากจะเก็บมันไว้อย่างนี้ จริงๆเนี่ยเป็นโทนเสียงแบบที่เป็นหวัดนิดๆอย่างที่คุณวารินเป็นเนี่ยนะครับมันเป็นเสียงปกติของนักแสดงฮอลลีวูดหลายๆคนเลยนะครับเสียงเขาจะเป็นโดยธรรมชาติอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ชายที่เสียงเวลาเป็นหวัดเนี่ยแล้วเวลาพูดโทรศัพท์เนี่ยนะครับจะฟังดูเซ็กซี่ มีงานลงเสียงต้องส่งเนี่ยยังไม่กล้าเลยครับเพราะว่ากลัวกลัวมันไม่เข้ากับที่ทําเปิดกล้องไปมันคนละเสียงกันต้องรอรต้องรอสักวันสองวันเวลาลงเสียงหรือว่าอัดสปอตเนี่ยนะครับคือเขาคาดว่าจะได้เสียงเราอย่างที่เขาคุค้นพอวันหนึ่งเป็นหวัดอ่อนๆเนี่ยเขาก็จะตกใจแต่ว่าถ้าดิวเซอร์เนี่ยสร,ร้างสารรค์น่ยเขาก็จะชอบ พี่ทำไปพี่เป็นหวัดงนี้ทั้งปีได้ไหมอะไร่าเงี้ยัวชอบแล้วบอกว่าจะเอาอย่างนี้อีกแล้วมันลําบากเนี่ยมันไม่สามารถสั่งให้เป็นหวัดได้ตลอดเวลาใช่ไหมครับครับ EDP a ครับทําไมคนโอเวอร์ c รีจังเลยครับเนี่ยมีคุณธนเดชกรุ๊ปปี้ของเราจากศรีราชาก็โอ้ยโพสต์รูปวิ่งนะฮะปกติก็วิ่งกับชาวบ้านนี่ก็ไปเบลอหน้าชาวบ้านทั้งหมดเลยเออกลัวอะไรฮะต้องกลัวอะไรกันขนาดนั้นครับก็น่ารักดีจริงๆเนี่ยนะครับ กฎหมายเรื่องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันจะต้องใช้ตั้งแต่ปี6-2แล้วนะครับก็คือเมื่อเกือบ3ปีที่แล้วเนี่ยเสร็จแล,ล้วก็พอจะประกาศใช้เนี่ยโควิดมาพอโควิดมาเนี่ยเรามีแอปพลิเคชันมีแพลตฟอร์มต่างๆที่ต้องเก็บข้อมูลของบุคคลเพื่อ,อช่วยในการติดตามนะครับว่าติดเชื้อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องยับยั้ง กฎหมาย PDPA ไว้ก่อนนะครับ,รบซึ่งมันจริงๆมันมีมานานหลายปีแล้วล่ะแต่ว่าฉบับนี้มันประกอบด้วยมาตรา26บวกกับ32 3ส37เอะไรเยอะนะครับเพื่อให้ครอบคลุมที่สุดตอนนี้พอเราเห็นว่ามันมีใช้มาตั้งนานแล้วแล้วทำไมตอนนี้เรามาตกใจเนี่ยทั้งทที่ตอนนี้มันครอบคลุมที่สุดแล้วก็ปกป้องตัวเราเนี่ยได้ดีที่สุดนะครับเราไปตกใจใน ส่วนของข่าวบางข่าวที่ทําให้การรับรู้ของเราเนี่ยบิดเบี้ยวไปอย่างเช่นเรื่องของกล้อง C C T V อ่า u r i u y i t y ในบ้านและที่ทำงานเนี่ยนะครับบอกกลายเป็นมาล้อว่าอ้าวทีนี้โจรผู้ร้ายจะเข้ามาก็ต้องติดป้ายให้มันรู้ก่อนว่าบ้านนี้มีอ่ากล้องวงจรปิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ล้อก,กันไปแล้วคนก็เลยคิดมากนะครับจริงๆเนี่ยอ่าถ้าเราอ่านรายละเอียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย C.C.P.C. เขาก็ตอบมาแล้วว่า4ี่ข้อหลักๆที่คนเข้าใจผิดเนี่ยมีอะไรบ้างพร้อมทั้งคำอธิบายอย่างชัดเจนเลยพี่แพทพี่แพทหมายถึง P.D.P.C. ใช่ไหมครับ P.D.P.C. P.D.P.C. สคสอืมอ่าสคสนะครับสคสคือส่วนความสุขใช่ไหมเขาเขาได้ทําเป็นชาร์ตให้คำตอบมาชัดๆเลยนะครับว่า4ประการที่คนสงสัยและคำตอบมีอะไรบ้าง สิ่งที่คนเป็นห่วงเนี่ยก็คืออย่างเรื่องที่เราชอบเซลฟี่กันแล้วมันมีคนอื่นที่เราไม่ได้ตั้งใจถ่าย,ายรูปเนี่ยติดมาด้วยแล้วเสร็จแล้วเราก็แชร์รูปนั้นกับเพื่อนเรากลัวว่าจะมีความผิดนะครับคำอธิบายก็คือว่าถ้าเราถ่ายรูปเนี่ยแล้วมันเป็นเอามาใช้ส่วนตัวอย่างเช่นแชร์เนี่ยนะครับเราไม่ได้ทําให้เขาเกิดความเสียหายนะครับคือไม่ได้เอาให้เขามาถูกบูลลี่ ถูกโจมตีหรือว่าไปตามตัวได้อะไรเงี้ยนะครับเขาก็อธิบายไว้ว่าไม่มีความผิดนะครับทีนี้เพื่อความสบายใจเนี่ยอย่างของผมเนี่ยปฏิบัติมานานแล้วนะครับคือถ้าหน้าใครเข้ามาอยู่ใกล้ๆหน้าผมเลยหรือว่าที่หัวไหลอะไรเงี้ยมันชัดเกินไปผมก็เบลอรครับผมเบลอมาเป็นสิบปีแล้วแต่ว่าถ้าเผื่อว่ามันระยะไกลๆเดียวดูไปก็ไม่ไม่รู้หรอกว่าเป็นใครแล้วผมลองทาฆ่าตาไปเงี้ย คาดกับไม่คาดยังไงก็ดูไม่รู้ว่าเป็นใครอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้สิ่งที่ดีเนี่ยนะครับขอให้มองโลกในแง่ดีว่ากฎหมายฉบับนี้จะทําให้เราได้มีสํานึกความตระหนักเรื่อง privacy ของบุคคลอื่นด้วยถ้าเราเล็เลเลงกล้องไปเนี่ยนะครับเราเห็นเขาจะจ่าเงี้ยเราก็ต้องคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดเขาแอบมาเจอเพื่อนล่ะเดี๋ยวแฟนเขาเห็นรูปนี้เข้าอะไรเงี้ยผมจะระวังมากเลยนะครับถ้ามีใครที่ชัดๆเนี่ย <Ừ. S 1> ซึ่ง วินัยแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ดีกับทุกคนนะครับถ้ากลัวเนี่ยก็ามาใช้ให้เป็นประโยชน์แต่จริงๆเนี่ยสสเขาอธิบายไว้เรียบร้อยแล้วว่าถ้าเรารไม่มีเจตนาที่จะมาทําให้บุคคลไหนเสียหายเนี่ยไม่ต้องแล้วก็ไอ้กล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันาจรัยหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ต้องมีป้ายติดครับอันเนี้ยข้อข้อมูลแบบนี้มันทําให้คนตกใจแต่จริงๆเนี่ยคนเราเนี่ย เผอตัวเต็มใจให้เขาเขาเรียกว่าอะไรนะละเมิดข้อมูลส่วนตัวเราไปตั้งนานแล้วนะครับ mm hmm. อย่างเข้าเว็บไซต์เนี่ยคุกก mm ี hmm. ้มันขึ้นมาว่าเราใช้คุกกี้ยินยอมไหมยอมกันทุกคน mm hmm. เ,ออเพราะอยากนะหรือว่าสมัครแอปพลิเคชันอย่างเงี้ยไม่อ่านเลยแค่สครอลลงมาแล้วก็ accept <laughs> I, I agree <laughs> เลยนะ I agree <laughs> ส่วนนี้นะครับกฎหมายฉบับนี้มันก็คุ้มครองเราด้วยว่าเราอ่านแล้วเนี่ยเราไม่โอเคหรือว่าเราอ่านแล้วแล้วมันโอเคในระดับหนึ่งอย่างเช่นเขาบอกว่าเขาจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยไปเผยแพร่หรือส่งต่อเนี่ยเราใช้ตรงนี้ผูกมัดเขาได้เลยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันคืออย่างงั้นแหละ,ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ลงมาขอคอนเซนต์แล้วไปงั้นแหละแล้วก็เอาข้อมูลไปใช้แล้วคือไปขายต่อเออไม่งั้นเราจะมีเบอร์มีประกันมีอะไรโทรมาหาเราได้ไงไม่นี่คือนี่คือต้นเหตุของการที่ตอนนี้แหละฮะโลกกําลังกําลังป่วนด้วย call center พัสดุตกค้างใบสั่งจากศสารจากตํารวจจากบ้าบอคอแตกเนี่ยฮะคือมันมาช้าไปด้วยซ้าในความรู้สึกของผมนะครับแล้วก็สองก็คือคือแม้แต่ทางฝั่ง Apple เองที่ออกมา ถามเราก่อนว่าเวลาคุณโหลดแอปพลิเคชันเนี่ยอนุญาตให้ Apple ให้แอปพลิเคชันนั้นเนี่ย track คุณไหมคุณก็เลือกได้ว่าเออเราไม่ยอมให้มัน track เราอะไรอย่างเงี้ยในการใช้แอปพลิเคชันนั้นก็ทําให้แอปเองก็สะเทือนไปเยอะเหมือนกันบรรดาคนที่พัฒนาแอปใช่ไหมครับเพราะต้องการข้อมูลเหล่านี้ในการที่จะไปทําการตลาดในการสํารวจพฤติกรรมของเราอันนี้อันนี้ก็เป็นเข้าใจได้แต่มันก็มาช้าไปแล้วครับพี่แพทย เพราะว่าเจอโควิดเข้าไป2ปีเราคิดว่าจะจะจะ,จะเจอแป๊บเดียวก็เข้าใจได้แม้แต่แม้แต่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเราที่เขาเอาไปนําไปใช้ในการที่จะรับมือกับโควิด19เนี่ยมันก็มีข่าวเล็ดลอดออกมาว่ามันตกไปอยู่ในมือของธุรกิจที่ให้บริการทางด้านของการรักษาเพยาบาลที่เป็นเอกชนเนี่ยก็เอาไปต่อยอดทำแคมเปญได้มหาศาลทำการตลาดเพราะตอนนี้มีข้อมูลของเราอยู่ในมือเขาหมดแล้วก็ถึงขนาดว่าเขาสามารถที่จะ เอาความลับส่วนตัวของคนไข้เนี่นะครับให้มันหลุดไปในวงกว้างได้อ่ะคิดดูเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายฉบับนี้มันจะเอาผิดกับผู้ที่เก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้แล้วทําให้หลุดออกไปได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันมีตัวเรานะครับแล้วก็มีผู้เก็บข้อมูลจากเราแล้วก็มีนิติบุคคลนะที่เป็นผู้ที่มีข้อมูลของเราเอาไว้เนี่ย ข้อมูลเราเนี่ยจะหลุดออกไปเนี่ยมันก็คือจาก3ฝ่ายคือเราปล่อยเองนะครับหรือว่าคนที่มาเก็บ data จากเราเนี่ยเขาแต่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของเขาอาจจะรับจ้างเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็บริษัทที่เก็บข้อมูลเราไว้เนี่ยตอนนี้กฎหมายนี่มันจะคุ้มครองครับถ้าเผื่อว่าเราปฏิบัติตามแต่ว่าถ้าเราอนุญาต c o n เซนต์ให้เขาเอาไปใช้แล้วเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้ถึงมีคนมนมานะครับในสามสี่วันเนี้ว่าอย่างเช่น แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยเราจะต้องกดยินยอมนะครับคือแอปพลิเคชันหลายๆอันเนี่ยเราก็ต้องยินยอมโลเคชันนะครับแล้วก็ยินยอมข้อมูลส่วนตัวรูปในมือถืออะไรเหล่านี้แล้วเขาก็บอกว่าถ้าไม่ยินยอมมันจะปิดไปเลยบอกก็ใช่ไงครับเราไม่ยินยอมมันเราก็ไม่เป็นเหยื่อของเขาแต่เราก็ไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันนั้นเราจะตายไหมล่ะครับนะครับถ้าเราไม่ตายก็ ก็คุณก็ยินยอมมาตั้งกี่สิบแอปแล้วที่เวลาในช่วงเวลาที่ผ่านมาพอกฎหมายนี่ออกมาเราจะไปกลัวอะไรเป็นพิเศษแพรานอย์ไปทำไมล่ะครับครับพี่แพทย์พูดถึงเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับคือเรื่องของการสร้างสํานึกแหะครับในการที่จะเครารพความเป็วของคนอื่นซึ่งผมว่าตรงนี้เนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ควรจะสร้างควบคู่กันไปกับการออกพอรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเพราะว่าเราเนี่ยมักจะละเมิดกันมากเราคิดว่าทําได้ง่ายๆอย่างเช่นอ เจอเหตุการณ์อะไรที่ไหนก็ Live ไลฟ์ไว้ก่อนละมีคนหากินกับเรื่องแบบนี้เยอะมากใช่ไหมครับหรือต้องการจะไปประจานใครก็กดวิดีโอไลฟ์ Live ไปเลยอย่างเงี้ยเราก็มีสิทธิ์ฟ้องได้ถูกไหมครับใช่ครับแล้วก็คืออย่างสมมุตินะครับว่าอ่า คุณวารินไปแล้วแล้วเราก็เห็นสื่อสื่อกระแสหลักนําคลิปเหล่านี้เนี่ยมาเผยแพร่ต่อด้วยสื่อสื่อกระแสหลักก็ผิดด้วยนะครับถ้าอย่างนี้ถูกไหมฮะอย่างนี้ทาไม่ได้แล้วถูกไหมครับจากนี้ไปการสมมติสมมติผมกับพี่แพทย์ยืนทะเลาะกันอยู่แล้วมีคนมามุงมาแล้วก็เนี่ยไลฟ์หรือแม้แต่ตัวผมเองไปหาเรื่องพี่แพทย์แล้วก็ถือไปไลฟ์ไปอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้คือได้อะแต่อย่าเผยแพร่นะครับเพราะว่าเจ้าตัวเขาอาจจะเอาเรื่อง ถ้าเกิดเขาเจอเข้านะครับเพราะว่ามันเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวนะครับสมมุติว่าเราเดินไปด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วข้างหน้ามีผู้หญิงสวยอยู่คนหนึ่งห่างไป 6- 7เมตรอย่างเงี้ยนะครับผมจะถ่ายรูปเธอมันก็จะจกแจ้งไปผมก็บอกว่าเอาน้องวีไปยืนข้างหน้าพี่หน่อยจะถ่ายรูปให้คุณวีก็มายืนข้างหน้าผมห่ถัด1เมตรแล้วผมก็ทําเป็นถ่ายรูปอ่ะแต่ผมไปโฟกัสที่ผู้หญิงคนนั้นที่อยู่ถัดไป5เมตรอ่ะ อย่างเงี้ยนะครับอ่าอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วผมก็มาโพสต์อวดเพื่อนๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโดนนะครับเพราะว่าก็คุณจงใจที่จะเปิดเผยตัวตนเขาแล้วข้อสาคัญนะครับเราไม่รู้ว่าแต่ละคนที่ติดเข้ามาในรูปของเราเนี้ยอธิการบดีมหาลัยอะไรที่กับกับพนักงานบนตอนรับบนเครื่องบินปะฮะใช่ไหมฮะ ก็ปิดปากไว้เดี๋ยวเผอพูดชื่อมหาวิทยาลัยก็ปิดปากถ่ายมาอวดเพื่อนๆอ่าแล้วก็คืออันนี้มันเกิดขึ้นมาจากสังคมเราที่รักสนุกนะครับไม่ได้ไม่ได้คิดมากอ่ะนะครับอย่างเราเห็นเด็กน่ารักเราก็ถ่ายอะไรเงี้ยซึ่งฝรั่งเขาไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้่สิบปีที่แล้วเนี่ยผมอยู่ที่หัวหินนะครับผมก็ไปถ่ายรูป ตอนเช้าเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็มีคนจูงม้ากแกลบมาอะไรเงี้ยผมก็ถ่ายรูปคนขี่ม้านี่แหละแล้วอยู่ดีๆเนี่ยก็มีฝรั่งอิตาลีคนหนึ่งก็วิ่งมาแล้วก็โวยวายใส่ผมอ่ะแบบว่าหาว่าผมเนี่ยถ่ายรูปลูกเขาเราก็บอกว่าลูกยูอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยที่เห็นเราเลงกล้องนะครับผมบอกว่าไอ้ยังไม่เห็นอยู่แล้วลูกอยู่ด้วยซ้ำไปนะครับมันก็โวยวายอะไรเงี้ยผมก็เปิดกล้องของผมแล้วก็เขาดู ตั้งแต่ก่อนที่มาแกรบจะเดินมาเนี่ยมันก็ไม่มีรูปลูกเขาเพราะเขาอยู่ไกลมากแต่อันนี้คือมันทําให้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยระวังเรื่อง p r i v เ c y ส่วนตัวมานานแล้วนะครับแต่อ่ะ oh. เล่าให้จบท้ายที่สุดเนี่ยมันก็โวยวายไม่ไม่เลิกนะครับจะกระชากชากล้องจากผมไปอะ่ะผมก็ลู้แก่โทรศัพท์ผมก็พูดคำหยาบไปเลยอะ่ะว่า ลูกมึงเป็นนางฟ้านางสวรรค์ที่ไหนที่ทุกคนจะมารุมถ่ายเนี่ยที่เหตุด้วยซ้ำไปมืดก็มืดเลยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเราเราขอให้คิดไว้ว่าเวลาเราจะถ่ายรูปเพื่อนเราก็ให้เน้นที่เพื่อนเราอย่าไปให้คนอื่นที่เขาไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาด้วยแต่นี้ถ้าเกิดเขาเข้ามาด้วยเข้ามาอยู่ในรูปแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่จะแชร์โดยการโพสอะไรเนี้ยก็เบลอเบซะหน่อยนะครับ แทางที่ดีเนี่ยทำให้เป็นนิสัยว่าก่อนที่จะกดชัตเตอร์เนี่ยนะครับก็คือรอดูจังหวะที่ไม่มีใครเพราะว่าเกี่ยวข้อก่อนที่ทุกคนจะมีกล้องในมืออ่าผมเรียนสื่อมาเนี่ยอ่า อย่างที่ที่มาตรฐานของตะวันตกเนี่ยใครก็ตามที่คุณจะเห็นในวิดีโอเนี่ยคุณต้องให้เขาเซ็น Talent Release Form คือคุณต้องได้รับอนุญาตจากเขาก่อนไม่เงินเนี่ยเร<อ>าต้องถ่ายและซึ่งผมกลับมาเนี่ยผมก็เจอกับ c u l t u r a l shock มากๆตอนเห็นข่าวในเมืองไทยตอนก่อนที่เราไปเรียนเราก็ไม่เคยสังเกตหรือว่าคิดถึงเรื่องนี้ใช่ไหมครับเพราะว่านี่คือวิถีไทยแต่ว่าพอกลับมาปุ๊บเนี่ย พี่สังเกตไหมครับช่องไทยเนี่ยเวลาซูมจะซูมเห็นหน้าชัดๆเลยคือไม่มีใคร educate ช่างกล้องในเรื่องนี้ไงฮะในใน,ในสื่อบ้านเราที่แบบว่าคุณทําอย่างนั้นไม่ได้ หรือว่ามีอยู่งานหนึ่งที่ผมเจอกับตัวเองนะฮะแบบว่าไปถ่ายงานบอลลูน International Balloon Festival แต่ว่าไปซูมที่บอลลูน <laughs> บอลลูน <laughs> เพราะว่าฝรั่งแบ <laughs> บนะบอลูนคือแบบในวิธีคิดอะคือแบบอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้นะ,ะคุณเห็นหน้าเขาชัดๆไม่ได้มันต้องเป็นแบบ crowd scene <laughs> คือเห็นเห็นหน้าใครชัดๆไม่ได้เขาฟ้องคุณได้ ถ้าเขาไม่ถ่ายแต่นั่นคือทีวีเพราะฉะนั้นแต่พอโซเชียลมีเดียมาทุกคนมีกล้องเนี่ยมันมันตามไล่เช็คบินไม่ทันไงครับพี่แพทมันต้องมีสำนึกในตัวเองตรงนี้ว่าคุณไปถ่ายคนอื่นโดยที่เขาไม่เต็มใจไม่ได้เราอยู่กันมาด้วยความคุ้นชินนะครับอย่างขนาดที่ว่าผมไปถ่ายรูปในตลาดเนี่ยแม่ค้าก็ยินดีที่จะยิ้มยิ้มให้กล้องนะครับมันก็น่ารักดีภาพตอนเช้าข้างหลังก็เป็น หมอกๆนะครับแล้วก็แม่ค้าก็ขายดอกไม้แล้วก็หันมายิ้มหน้าตาก็มีรอยยับอะไรเงี้ยเพราะเราจะเอารูปไปขายในเว็บไซต์ที่ขายรูปนะครับเขาก็ขอรีล e ส s e ฟอร์มเราจะต้องเอาใบเนี้ยไปให้แม่ค้าเซ็นยินยอมแม่ค้าก็งงว่าป้าต้องเซ็นอะไรเหรอลูกอะไรเงี้ยนะครับเราก็ไม่เป็นไรครับช่างๆมันเหอะนะเราก็รูปนั้นก็ไม่ได้ขายนะครับหรือบางทีเนี่ยแค่หันหน้าเอียงเองียงเองนะครับโปรไฟล์เนี่ย ไอ้เวลาที่เขาคัดเลือกรูปจะไปปล่อยขายเขาบอกว่าไม่ได้ยังยังพอรู้ว่าเป็นใครอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เราก็ต้องเริ่มฝึกตัวเราว,ว่าเฮ้ยระวังหน่อยแต่นี้ถ้าเรามีเจตนาซุกซนอย่างเมื่อกี้ตัวอย่างที่ผมบอกคุณวารินว่ามาพี่ถ่ายรูปผ้ามีข้างหน้าพี่หน่อยแล้วพี่ก็แอบไปโฟกัสผู้หญิงท, <laughs> ที่มีบอลลูนกำลังเดินมาอย่างเงี้ย <laughs> อันนี้ ผมเอาไว้ดูส่วนตัวของผมไม่เป็นไร<อ>ก็ดูส่วน,นตัวไ,ไปอย่าไปแชร์คือคือในสี่ข้อที่ทางสคศเขาแถลงมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าทําอะไรไม่ได้เลยนะครับอย่างข้อสี่เนี่ยเขาก็บอกไว้แล้วชัดเจนมากว่า การทําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เนี่ยไม่จําเป็นต้องขอความยินยอมถ้าเป็นการทําตามสัญญาอะอย่างเช่นเซเลปคนนี้เซ็นสัญญาไว้ว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์แบรนด์นี้ถูกไหมครับอ่าคุณก็ต้องบบยอมให้ถ่ายได้เพราะคุณเป็นพรีเซนเตอร์ถูกไหมครับหรือ,อเป็นการใช้ที่มีกฎหมายให้อหํานาจให้คุณได้ใช้ภาพเหล่านี้เป็นการใช้เพื่อรักษาชีวิตหรือร่างกายของบุคคลเป็นการใช้เพื่อการค้นควา้าวิจัยทางสถิติ เป็นการใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะซึ่งหลายๆเรื่องถ้ามันเป็นคดีความขึ้นมาผมว่าก็ต้องไปตีความกันในชั้นศาลนะครับพี่แพทย์ครับแล้วก็เป็นการใช้เพื่อปกป้องประโยชน์หรือสิทธิของตนอ่ะก็ส่วนมากเนี่ยก็จะกังวลเรื่องในแง่ของวิชวลนะครับก็คือภาพถ่ายหรือว่าวิดีโอแต่จริงๆเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญเนี่ยก็คือการเอาข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็คือข้อมูลส่วนตัวอย่างเช่น อายุเพศการศึกษาอะไรเงี้ยกับข้อมูลที่มีความเป็นส่วนตัวมากๆอย่างเช่นเรื่องสุขภาพนะครับหรือว่าเรื่องนี้สินเงินกู้อะไรอย่เงี้ยซึ่งตรงนี้ต่างหากที่ควรได้รับการปกป้องอย่างที่สุดเพราะว่าตลอดเวลามาเนี่ยเรามีการโทรมาหาขายประกันโทรมาขอนูน่นขอนี่พวกนี้เอาเบอร์มาจากไหนนี่ก็คือเอาเบอร์ที่ถูกขายต่อ เนื่องจากกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันไม่มีผลนะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปก็หวังว่ากฎหมายฉบับเนี้จะช่วยคุ้มครองให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่ถูกรบกวนโดยการเอาข้อมูลส่วนตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบอร์โทรศัพท์เนี่ยปล่อยต่อปล่อยต่อให้ชีวิตแต่ละวันมันมีภาระที่ไม่จําเป็นครับ,รบก็ เปลี่ยนอะไรได้ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะฮะบางอย่างมันก็เปลี่ยนไม่ได้นะแต่ถ้าเปลี่ยนได้เพื่อจะได้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเพราะตอนนี้มีกฎหมายคุมค้มครองแล้วก็ถ้าทําได้ก็ทำนะครับแต่ถ้าทําไม่ได้มันก็หลายๆเรื่องนี้มันก็ too late มันก็สายไปซะแล้วนะครับพี่แพทวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับสําหรับความกระจ่างที่ให้ไวเรื่องของ PDPa นะครับพี่แพทครับนะขอบคุณครับดีบครับ,รบพี่แพทแสงคมครับบรรณาธิการร่วมของ Thailand Morning Call และเป็นคอมเมนเตอร์ประจำรายการของเรานะครับอย่าลืมเข้ามากด subscribe กันนะครับใน Nomad Media Thailand นี่คอือชื่อช่องของเรานะครับและตั้งกระดิ่งแจ้งเตือนรายการ Thailand Morning Call พบกันเป็นประจำทุกวันจันถึงวันสุก6โมงเช้านะครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับเราทส้ง,สงคนลาก,กันไปก่อนสวัสดีครับ